หมายถึงใครนุ้ยเชิญยิ้มฟาดแรงควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาหมายถึงใครกันแน่นุ้ยเชิญยิ้มฟาดแรงแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลาอย่าทำตัวแก่เกินแกงแฟนๆเฉลยรู้เลยว่าเป็นใครหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาฉะรัฐบาลแบบรัวๆสำหรับตลกชื่อดังนุ้ยเชิญยิ้มทั้งกรณียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงไม่มีลดรวมถึงการทำงานที่ล่าช้าไปหมดและล่าสุดนุ้ยเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความปริศนาใน IG ส่วนตัวอีกแล้วเป็นข้อความที่โพสต์ลอยๆระบุว่าคำว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลาอย่าทำตัวแก่เกินแกงและไม่มีแคปชั่นใดๆเมื่อโพสต์ออกไปแฟนๆตลกดังก็แห่เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวเป็นจำนวนมากบางคนก็ออกมาเฉลยแล้วว่าหมายถึงใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด